นะฮะเราจะพาทุกคนนะไปดูแบบศาลพระพิฆเนศทำพิธีบวงสรวงพระพรหมพระพิฆเนศบวงสรวงราชการเราพร้อมใจไปแล้วนะครับไปค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปไหว้พระพิฆเนศพระพรหมพระแม่ธรณีเดี๋ยวเราตามพี่หนุ่มไปเลยไปค่ะเดินไปเรื่อยๆถ่ายเลยนี่บรรยากาศรอบมีสีม่วงกับสีขาวสีชมพูก็มีสวยเนาะเราเดินไปแล้วเราจะไปข้ามถนนตรงนู้นจะง่ายกว่าคลิปยาวไปเลยอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆอันนั้นต้นประทัดจีนสวยมากนี่พาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆด้วยเดินไปรอบๆดูไปเรื่อยๆเหมือนมาอยู่ที่ทำงานด้วยกันอันนี้เฟื่องฟ้าตอนนี้มันตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วก็จะร้อนมากนี่เราเดินตรงสนามหญ้านะคนเราจะข้ามจากตรงนี้ไปไหว้พระพิฆเนศพระพรหมพระแม่ธรณีอันนี้ต้นธรรมรักษาใบด่างหรือนี่ต้นแพทย์ยังไงธรรมรักษาใบด่างนี่เราสึกเราลงคลิปไปแล้วมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อเฮลิโคเนียใบด่างอันนี้ต้นลีลาวดีแม่คนก็รู้จักแล้วแต่ว่าเราจะทำคลิปย่อยอีกคลิปหนึ่งทุกคนช่วยติดตามดูกันด้วยนะไอ้ดอกยี่โถเราก็จะทำคลิปย่อยอีกอันหนึ่งอันนี้ไซต์งานก่อสร้างที่เขาสร้างเอาวางท่อเพื่อจะเอาท่อน้ำไปทางอาคารซีที่กำลังก่อสร้างกันนะคะทุกคนนั่นน่ะไซต์งานก่อสร้างถ่ายคนงานเขาจะอยากถ่ายคนงานกันแต่อย่าดีกว่าเดี๋ยวเขาว่าข้ามถนนกันทุกคนดอกทองกุหลาบสวยๆหมายเราอยู่ข้างหน้าค่ะเราข้ามตรงนี้หรือข้ามนู่นดีพี่ข้ามไหนตรงนี้อ่ะเฮ้ยแล้วเรามาอยู่ตรงแยกเลยนะได้ป่ะวิ่งนะวิ่งวิ่งสู้แต่
นี้เรามาถึงศาลพระพิฆเนศพระพรหมพระแม่หรือธรณีหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เทวาลัยก็ได้นะโอ้นี่เขาบวงสรวงเมื่อเช้าดิกระทรวงดิจิตอลเขาบวงสรวงอยู่โอ้ยเราพามาดูใบสีสวยๆก่อนนะทุกคนโอ้หน่วยงานใหญ่มาบวงสรวงดีใจจังเลยโหนี่ทุกคนดูใบสีมาคู่โอ้ยใบสีใครรู้บ้างว่าราคาเท่าไหร่เราอยากหามาถวายเหมือนกันอันนี้ค่ะทุกคนสวยมากใบสีอยู่ดูดินี่พวงมาลัยอ่ะสวยมากมากสวยมากค่ะทุกคนอันนี้คือพี่หนุ่มก็อัดคลิปอยู่เหมือนกันองค์พ่อพระพิฆเนศประทานพรลูกด้วยเราก็มีของมาบวงสรวงแล้วมีพวงมาลัยที่สำคัญคือเรามีย่าแพรกมาแล้วทุกคนย่าแพกย่าแพกเราจะถวายองค์พ่อพระพิฆเนศทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเอาย่าแพกกับพวงมาลัยมาถวายพระพิฆเนศนะเราขอไปจุดธูปไหว้ก่อนสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระพิฆเนศพระพรหมพระแม่ธรณีตอนนี้ได้เลยนะคะคนทำใจให้สงบทำใจนิ่งๆอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็จะพบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะการมาไหว้พระพิฆเนศวันนี้มีคนถามว่าพระพิฆเนศอ่ะชอบขนมหวานไม่ใช่หรอทำไมเอาย่าแพรกมาถวายคือขนมหวานนะถวายขนมลาดูโพธิสัตว์นะขนมหวานอ่ะเราถวายพระพิฆเนศอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่าถ้าสาวกผู้ใดหรือใครแล้วแต่ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงอ่ะแล้วก็ถวายย่าแพรกด้วยพระองค์จะบันดาลความสุขและความสมหวังทุกประการให้นะทุกคนลองดูอันนี้คือความรู้ดีๆนะถวายย่าแพรกอ่ะเป็นสิ่งคือมันเหมือนสิ่งที่แบบไม่มีค่าแต่สำหรับพระพิฆเนศการบูชาพระพิฆเนศถึงมันมีค่ามากนะสำหรับเรานะหลายคนนะที่บูชาพระพิฆเนศในขั้นตอนสูงสุดส่วนมากอ่ะสิ่งสำคัญคือต้องมีย่าแพรกอยู่ในพิธีนะบูชาพระพิฆเนศอ่ะสุดท้ายก็แล้วแต่จิตศรัทธาว่าเราจะบูชาพระพิฆเนศแบบไหนอย่างวันนี้เรามีย่าแพรกมาถวายพรุ่งนี้เราอาจจะมีขนมลาดูโมทกะมาถวายก็ได้แล้วแต่วันแล้วแต่สะดวกสำหรับการบูชาพระพิฆเนศตอนนี้ก็ใกล้คเนศจตุรถีแล้วคเนศจตุรถีปีนี้ตรงกับวันที่19กันยาและจะทำพิธีส่งเสด็จ พระพิฆเนศในวันที่28กันยาสำหรับในช่วงเทศกาลคเนศจตุรถีนี้
ผู้ที่ศรัทธาพระพิฆเนศจะทำการปั้นองค์พระพิฆเนศมาจากดินในช่วงเทศกาล ในแต่ละวันจะมีการสวดมนต์ทำพิธีถวายของสิ่งต่างๆทั้งผลไม้ขนมหวานได้แก่ขนมลาดูโมทกะหญ้าแพกดอกชบารวมทั้งใบไม้มงคลหลากหลายชนิดเมื่อสิ้นสุดการบูชาแล้วเราจะทำการส่งเสด็จพระองค์กลับสู่สวรรค์โดยการนำพระพิฆเนศที่เราทำการบูชาไปลอยน้ำโดยการเรียกพิธีส่งเสด็จนี้ว่าคเนศวิสลชันโดยการบูชาพระพิฆเนศทำตามแบบเล็กๆตามสะดวกก็ได้โดยจะทำตามแบบบูชา1วันและทำการวิสลชันส่งเสด็จเลยหรือเราจะทำแบบ1วันครึ่งและทำวิสลชันส่งเสด็จเลยหรือการทำบูชาแบบ3วันและทำวิสลชันส่งเสด็จเลยหรือการทำบูชาแบบ5วันและทำวิสลชันส่งเสด็จหรือการบูชาแบบ7วันและทำวิสลชันส่งเสด็จเลยก็ได้ขั้นตอนการทำวิสลชันคือการนำเทวรูปที่ปั้นจากดินหรือพระพิฆเนศปั้นจากดินที่เราทำการบูชาตั้งแต่วันแรกของเทศกาลพลังของพระพิฆเนศจะสถิตอยู่และเมื่อหมดเทศกาลเราจะทำการส่งเสด็จวิสลชันคือส่งพลังของพระองค์กลับสำหรับใครแล้วแต่ที่บูชาพระพิฆเนศแบบทั่วไปไม่ได้ใช้องค์ดินปั้นสามารถนำองค์ที่เราบูชาอยู่เชิญเทวรูปมาทำการบูชาในช่วงคเนศตุลทีเมื่อหมดพิธีเราก็เชิญเทวรูปที่บูชากลับขึ้นหิ้งเพื่อบูชาต่อได้อันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามาบอกกันค่ะทุกคนคลิปนี้สั้นๆ นะเดี๋ยวเราไหว้พระพิฆเนศพระพรหมแม่ตอนนี้เราอธิษฐานสิ่งสำคัญแล้วก็ถวายยาแพทย์บูชาองค์พระพิฆเนศแล้วก็นี่คือตรงใบสีเนี่ยมีดอกไม้หล่นลงมาเนี่ยที่คนเขาถวายไว้เราก็ขอองค์พ่อเราไปบูชาเหมือนท่านประธานพรสิ่งที่หวังจงสำเร็จทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราเอามาฝากขอบคุณสำหรับการติดตามนะช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ